วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะสำหรับทริปนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีลานกางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมีวิวทิวทัศน์ของเขื่อนศรีนครินทร์ที่สวยงามและที่พิเศษไปกว่านั้นที่นี่เขามีน้ำตกด้วยนะจ๊ะขอบอกว่าสวยมากระหว่างทางส้มจะพาทุกคนไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นร้านของคนท้องถิ่นเรื่องของรสชาติอร่อยไม่แพ้ร้านดังในตำนานเลยค่ะไปกันจ้าก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะทุกคนตอนนี้นะคะส้มพามาแวะทานก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ร้าน99เย็นตาโฟกุ้งกรอบซึ่งเป็นทางผ่านที่จะไปร้านกลางเต็นท์พอดีเลยส้มก็สั่งนี้มาเลยค่ะเส้นเล็กน้ำแล้วก็ใหญ่โฟจ้าจ้ะเติมพลังก่อนจะไปกลางเต็นท์นะจ๊ะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลยทุกคนจ้าเส้นเส้นนุ่มลื่นมากเลยอ่ะกุ้งกรอบจ้าคนร้านนี้นะคะอร่อยไม่อร่อยก็ซึ่งก็จะเพิ่มอีก2ชามค่ะโหอร่อยมากแนะนำเลยนะคะเย็นตาโฟกุ้งกรอบค่ะแล้วก็บะหมี่แห้งต้มยำอร่อยมากร้านนี้นะคะเป็นทางผ่านที่จะไปจุดกลางเต็นท์ลายาแย้มเพื่อนๆก็มาเส้น3199ค่ะอยู่ตรงบ้านหมอเท่าค่ะหรือว่าจะถึงก่อนวัดหมอเท่า200เมตรหรือจะปากหมุดมาก็ได้ถึงร้านเลยจ้าทุกคนตอนนี้นะคะส้มมาถึงแล้วค่ะร้านกลางเต็นท์ไรยาแย้มค่ะพอวันนี้ค่ะขับเข้ามาตอนแรกโหคนมากางเต็นท์เยอะมากอ่ะตอนแรกก็ใจแป้วแล้วคิดว่าจะไม่ได้กางเต็นท์แล้วค่ะแต่ก็ไม่ยอมแพ้จ้ะขับเข้ามาเรื่อยๆจนมาเจอจุดนี้เจอปุ๊บรออะไรล่ะรีบกางเต็นท์เลยจ้ะกางเต็นท์สู้แดดไปเลยพอตอนนี้ค่ะจะ4โมงแล้วงั้นขอให้แดดล่มก่อนละกันค่ะเดี๋ยวจะบินโดรนให้ดูความสวยงามของไรยาแย้มชมเขื่อนศรีนครินทร์โหแค่มองเห็นตรงเนี้ยก็สวยแล้วนะภาพมุมสูงจะสวยขนาดไหนรอสักครู่นะจ๊ะรอให้แดดล่มก่อน
นนี้นะคะแดดก็ล่มแล้วค่ะแล้วก็วิวข้างหลังส้มเขื่อนศรีนครินทร์เป็นไงบ้างคะสุดยอดไหมล่ะส้มว่าที่นี่โหสวยมากๆแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของร้านกางเต็นท์ค่ะที่นี่ก็ราคากางเต็นท์150บาทต่อคนต่อคืนค่ะลักษณะร้านเนี่ยจะเป็นแบบแนวยาวไปเลยค่ะส้มว่านะทุกคนกางตรงไหนอ่ะก็ได้เทควิวเหมือนกันเขื่อนศรีนครินทร์เหมือนกันคือแบบสวยมากอ่ะคือแบบสวยจริงๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากใช้ไฟค่ะก็คิดเพิ่ม50บาทนะคะที่เนี่ยดีมากเลยมีอาหารให้บริการหมูกระทะจิ้มจุ่มอาหารตามสั่งวันนี้ก็เหมือนเคยค่ะไม่ทำอาหารทริปนี้เรามา3วัน2คืนเราจะไม่ทำอาหารเพราะว่าเราจะมาอุดหนุนเขาวันนี้ค่ะส้มก็สั่งอาหารตามสั่งไปค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะก็มีห้องน้ำนะคะแยกชายหญิงแล้วก็มีบ้านพักให้บริการด้วยแล้วก็มีร้านค้าค่ะแล้วก็ร้านกาแฟตอนนี้นะคะส้มก็สั่งข้าวไปเรียบร้อยค่ะรอประมาณ6โมงมาส่งระหว่างเราก็นั่งชมบรรยากาศเขื่อนศรีนครินทร์ไปก่อนสุดยอดมากเลยอ่ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะอาหารที่ลายาแย้มอร่อยมากเลยค่ะมาฝากท้องได้เลยอาหารเยอะมากลืมบอกไปนะคะว่าสำหรับเพื่อนๆสายขนค่ะสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถขับรถเข้ามาค่ะจอดรถปุ๊บขนของมากางเต็นท์ได้เลยสะดวกสบายมากตอนนี้นะคะโหอากาศแบบเย็นสบายมากเลยค่ะลมแบบพัดเอื้อยๆโหเหมือนแบบเปิดแอร์ตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่รายาแยมค่ะเขามีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือน้ำตกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาไปเที่ยวน้ำตกค่ะตอนนี้ก็ขอนั่งตากแอร์ธรรมชาติสักพักนึงค่ะมันก็ค่อยนอนงั้นเรามาเจออีกที่พรุ่งนี้เช้านะคะตอนนี้นะคะส้มพามาที่น้ำตกค่ะของในไร่ยะแย้มตรงนี้ก็เป็นต้นน้ำนะคะหัวทุกคนน้ำใสมากเลยอ่ะเมื่อกี้ค่ะส้มไปถามเขามาว่าน้ำเส้นนี้นะคะไหลมาจากตาน้ำจากถ้ำค่ะโหสวยมากเลยอ่ะลงไปข้างล่างกันดีกว่าจ้ะไปพาไปเที่ยวน้ำตกจ้าMm-hmm.
ขอทุกคนเดินมาหน่อยนึงค่ะเจอน้ำตกโอ้โหสวยมากเลยอ่ะน้ำใสมากเลยทุกคนแนะนำเลยนะคะรายาแยมตอนนี้ค่ะอากาศหนาวมากเลยแล้วก็วิวสวยบรรยากาศดีมีน้ำตกให้ดูด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ